วัสดีค่ะทุกคนโคไดอยู่ไหนโคไดสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินนะคะเราจะไปไทยแล้วอย่าเพิ่งตอนนี้นะคะรถก็กำลังจะมารับเรานะคะเราเช่ารถตู้นะคะเพื่อที่จะไปสนามบินเพราะว่าของเราเยอะกระเป๋าเราเยอะแล้วก็ครับลูกครับลูกครับครับครับโอเคโอเคอ่ะได้อ่ะนี่อ่ะเพราะว่าของเราเยอะนะคะคนเราก็เยอะรถเราไปไม่หมดนะคะเราจะเป็นต้องเช่ารถตู้นะคะก็โอเคป่ะตอนนี้คนขับรถมารอแล้วนะคะเดี๋ยวมารับบ้านเกตเสร็จแล้วก็จะไปรับบ้านแม่สลิมนะคะไปวันนี้นะคะเราก็จะทัวร์ไทยแลนด์กันสลิมก็เป็นหัวหน้าทัวร์เกตก็จะเป็นไกด์ส่วนลูกทัวร์ก็คือวุ่นวายอีลุงตุงนังมากมีทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้พิการนะคะไป go go ไปไปกันค่ะเนื่องจากว่ากระเป๋าเราเยอะนะคะทุกคนสัมภาระเราเนี่ยเยอะมากๆนะคะเราก็เอารถของเราเนี่ยไปสนามบินไม่พอเราจะเป็นต้องเช่ารถนะคะซึ่งเราก็ใช้บริการรถเช่านะคะจากบริษัทของเพื่อนสลิมเองนะคะเกดก็อยากแนะนำเนาะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวตุรกีหรือว่ามาเที่ยวอันทาเลียเนี่ยอยากได้รถเช่านะคะมีทั้งรถเล็กรถใหญ่หรือว่าต้องการคนขับหรือจะขับเองเนี่ยก็ได้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะตามลิงก์ที่เกดใส่ไว้นะคะเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเย้ได้ตั๋วยิงยาวไปกรุงเทพเลยนะคะก็คือเราออกจากอันทาเลียนะคะแล้วก็จะไปอิสตันบูลแล้วก็ไปต่อเครื่องที่อิสตันบูลยิงยาวไปกรุงเทพเลยนะคะกระเป๋าก็คือเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพเหนื่อยมากทุกคนจะบอกว่าพลุงพลังมากทริปนี้กว่าจะเข้ามาในสนามบินได้นะคะเราก็กระเป๋าก็เยอะของก็เยอะคนไรก็แบบวุ่นวายมากเพิ่งเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยหอบแฮกๆแล้วค่ะปะไปต่อกันไปดูกันว่าการเดินทางนี้จะวุ่นวายขนาดไหนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นเครื่องนะคะจ๊ะเอชอตชิชิมาฮีปิปิเล่เลยฮินดิดิดก็เลยไปห้องน้ำมานะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นเครื่องรอขึ้นเครื่องไปอิสตันบูลนะคะแต่เราจะไม่ได้ขึ้นเครื่องโดยตรงนะคะจะต้องขึ้นบัสไปเพราะว่ามันอยู่อีกอาคารหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะแก๊งทัวร์ของเราก็มาถึงอิสตันบูลเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเอากระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าก็จะยิงยาวไปกรุงเทพเลยแต่เราก็จะต้องขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่เกตเดินทางต่อแบคไฮลับน้องชายสลิมนะคะแล้วก็พ่อแล้วก็พี่ชายนะคะแล้วก็โคไดก็หลับนะคะสนามบินคนเยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่า
มันเพิ่งหมดวันหยุดยาวนะคะคนเขาก็ไปเที่ยวกันเหมือนบ้านเราแหละช่วงแบบปีใหม่สงกรานต์สนามบินก็จะแบบคึกคักนะคะที่นี่ก็เป็นวันหยุดยาวนะคะก็คึกคักเหมือนกันนะคะเดินทางกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เหลือแค่พวกเรานะคะทีมที่จะเดินทางไปประเทศไทยนะคะน้องชายสลิมก็แยกจากเราไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำงานที่นี่เขาก็กลับมาพร้อมกับเรานะคะก็เสียดายเหมือนกันที่เขาไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเขาลางานไม่ได้นะคะเขาก็อยากไปมากเหมือนกันเพราะว่ามันแบบโอกาสแทบจะไม่มีมันน้อยมากที่จะแบบว่ามีแบบทริปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เสียดายเราก็เสียดายเหมือนกันนะคะเขาไม่ได้ไปเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เกตแล้วนะคะตอนนี้ไปไปกันค่ะรถเข็นมีคันเดียวนะคะต้องให้โครายนอนเพราะว่าโครายหนักนะคะแบกใครเบากว่าอุ้มได้เดี๋ยวพอไปไทยเราค่อยไปซื้อรถเข็นเพิ่มอีกคันหนึ่งนะคะตอนแรกว่าจะซื้อไปเลยแต่มันพลุงพลังอะทุกคนเราก็เลยเออไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยไปซื้อที่นู่นดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็มานั่งรอเกตเปิดนะคะเกตยังไม่เปิดแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าเกตเราอยู่ที่เกตที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเข้ามาก่อนเวลาค่อนข้างเยอะนะคะก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเขาถึงจะแบบบอกเราว่าเราจะเดินไปที่เกตไหนนะคะตอนนี้ก็นั่งรอกันก่อนดึกแล้วนะคะตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วเราบินตีหนึ่งสี่สิบนะคะก็เกือบเช้าบ้านเราก็เป็นเวลาไทยก็คือหกโมงเช้านะคะบินหกโมงเช้าแล้วก็เราจะไปถึงไทยก็คือประมาณสี่โมงเย็นนะคะเวลาไทยก็บินสิบชั่วโมงครึ่งนะคะอยู่บนเครื่องบินนะคะตอนนี้งอมกันละเดี๋ยวเกศจะไปเติมน้ำนะคะเติมน้ำให้ไว้ให้คนไรไปเดี๋ยวพาไปเติมน้ำนะคะวันนี้สนามบินคนเยอะมากมากๆนะคะเรากลับไทยทุกครั้งที่กลับไทยครั้งเนี้ยรู้สึกว่าคนเยอะมากที่สุดแล้วนะคะอยู่ข้างหลังถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพิ่งลงเครื่องมา10ชั่วโมงบนเครื่องบินก็คือราบรื่นดีมากเด็กๆก็หลับดีมากนะคะแต่ว่าเกดไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าแบคายแบบหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปผ่านอิมิเกชันแล้วก็ไปเอากระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปโรงแรมกันนะคะสภาพทุกคนคือเหนื่อยมากแม่เมาเครื่องสงสารแม่มากเลยนะคะพออืดพออมเราก็คือกรุ๊ปทัวร์ย่อมๆนะคะทุกคนกระเป๋าเยอะคนเยอะนะคะแล้วก็คิดว่าเออเราจะกลับโรงแรมกันยังไงดีที่จะแบบไม่เจ็บตัวมากนะคะตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวจะเช่ารถตู้ไปจากสนามบินแต่ว่ามันราคาค่อนข้างสูงมากนะคะก็เลยไปกดแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งเป็นแท็กซี่รถแวนนะคะไป2คันแต่ว่าแท็กซี่จริงๆเขาควรจะกดมิเตอร์แต่เขาก็ไม่กดนะคะเขาก็เหมาเราเนาะทุกคนแต่เออเกดก็ขี้เกียจไปเถียงกับเขานะคะเพราะว่าเราก็เหนื่อยกันมากแล้วอยากไปถึงแล้วนะคะซึ่ง
ขาก็เหมาในราคาที่มันก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะคะตื่นเต้นตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากสนามบินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปโรงแรมกันนะคะเรานั่งแท็กซี่สองคันเลยเพราะว่าของเราเยอะมากสลิมกับพ่อกับพี่ชายนะคะแยกไปอีกคันหนึ่งเหนื่อยกันมากเลยเด็กๆก็เหนื่อยคนไรหลับนะคะน่าซึ้งอันนี้ยูโรตุนวะยูโรตุนช็อกยูโรตุนช็อกยูโรตุนเหนื่อยมากแม่ก็เหนื่อยมากแม่เมาเครื่องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนะคะห้องของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายนะคะแต่เราไปห้องเรากันอันนี้ห้องเรานะคะคนได้ถอดรองเท้าห้องน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้คือกระเป๋าที่เราขนกันมานะคะ Good morning ตื่นกันแล้วนะคะเช้าแรกที่ไทยแลนด์ตอนนี้คนไรอยู่ไหนคะอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนนะพูดดังๆตอนนี้อยู่ไหนนะป๊าป๊าเลยอ้าวป๊าป๊าเลยตื่นได้ไหมยังใครตอนนี้อยู่ไหนคะไทยแลนด์ไทยแลนด์แม่ใครตอนนี้อยู่ไหนคะรู้ไหมคะฮะอีอีเอ้ยๆๆโอ้ๆทำเบาๆลูกทำเบาๆเล่นกันเบาๆเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำอาบท่านะคะออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้าพ่อกับแม่เขาตื่นกันสักพักหนึ่งแล้วเราเพิ่งตื่นนะคะอุ้ยลูกอย่าไปขยุมหัวกันมันสิเจ็บมันสิหายโอเคค่ะเดี๋ยวเกดขอตัวไปอาบน้ำกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอลาบ๊ายบายแล้วตอนนี้นะคะเราชาวแก๊งทัวร์ของเรากำลังจะนั่งรอรถแท็กซี่นะคะไม่ใช่แท็กซี่เป็นแท็กซี่รถตู้นะคะถึงจะเอาพวกเราไปหมดเดี๋ยวเราจะไปที่ห้างกันเซ็นทรัลพระราม9ใกล้ๆนี้นะคะไปกินอาหารเช้ากันนะคะแผลแรกของโกดายนะคะ Welcome to Thailandตกเก้าอี้นะคะเจ็บไหมลูกเจ็บเจ็บไหมอะปิดใส่แว่นดำไว้ใส่แว่นดำปิดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์อาหารนะคะเซ็นทรัลพระราม9มากินข้าวกันซึ่งเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็เบสิกก่อนนะคะลองข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่คือเกดก็ทำให้กินหลายครั้งแล้วแหละที่ตุรกีอ่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาลองออริจินอลนะคะส่วนสลิมก็กินข้าวหมกไก่สลิมคิดถึงข้าวหมกไก่มากใครกินอะไรคะก็จ้ะเหรอไม่ใส่โรยต้นหอมผักชีนะคะไม่ใส่น้ำซุปก็ไม่ใส่นะคะวันนี้นะคะเราก็จบวันกลับมาที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากพลุงพลังทัวร์ของเรานะคะวันแรกที่กรุงเทพ
ม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราไปที่ห้างนะคะแล้วก็ฝังตัวเองอยู่ที่ห้างทั้งวันเพราะว่าสลิมทำงานนะคะก็เขาจะต้องทำงานแบบนั่งทำงานที่ร้านกาแฟหรือในที่ที่มันมีแบบว่าที่ชาร์จคอมอะไรเงี้ยครับลูกพวกเราชาวแก๊งนะคะชาวลูกทัวร์โคตรหายแม่ไม่มีสมาธิเลยลูกก็ฝังตัวเองอยู่ที่ห้างโคตรหายก็ขึ้นไปเล่นที่ชั้น7มันก็จะมีแบบลานของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนแรกก็ไปเล่นแล้วก็กินข้าวทั้งกลางวันทั้งเย็นที่ห้างเลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราแวบไปเดินจอร์ดแฟร์ข้างหลังเซ็นทรัลพระราม9นิดนึงแต่ไปแบบเบียดกับแก๊งทัวร์จีนไม่ไหวทุกคนแบบคนเยอะมากแออัดมากเราได้เดินเข้าไปแบบประมาณ2ซอยนะคะก็เลยกลับมาอยู่ที่ห้างเหมือนเดิมมากินข้าวเย็นที่ห้างตอนแรกตั้งใจว่าเราจะไปเดินตลาดนัดแล้วเราจะไปหาอะไรกินกันที่นั่นแต่ว่าไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเพราะว่าแต่ละร้านก็คือแบบคือเราอ่ะคนเยอะด้วยทัวร์เราก็คนเยอะมีทั้งคนสูงอายุมีทั้งเด็กมีทั้งทารกเราก็คือพลุงพลังอีลุงตุงนางสุดๆนะคะเราก็เลยไม่ไหวคนใดไม่เอาไม่ทำอย่างนี้ไม่น่ารักลูกแล้วเราก็เลยกลับมากินข้าวเย็นที่ห้างนะคะพอกินข้าวเย็นเสร็จแล้วคนใดก็ไปเล่นต่อจนห้างปิด4 ทุ่มครึ่งนะคะแล้วออกจากห้างเราไปตั้งแต่กลางวันอ่ะตั้งแต่เที่ยงก็กลับมาที่โรงแรมนะคะจะบอกว่าโรงแรมน่ารักมากทุกคนถ้าเกิดใครมาที่กรุงเทพเนาะกิจก็อยากแนะนำโรงแรมที่นี่นะคะเขาเพิ่งเปิดใหม่นะคะชื่อโรงแรมว่า The Wis Park รัชดานะคะซึ่งเป็นโรงแรมแบบเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักแต่ว่าข้อเสียของที่นี่นะคะคือไม่มีลิฟต์นะคะโรงแรมมี3ชั้นเนาะเขาก็เลยแบบไม่มีลิฟต์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ของเยอะพลุงพลังเนี่ยก็ให้เผื่อใจในการขนของขึ้นมาด้วยแต่ว่าพนักงานเขาช่วยเราขนน่ารักมากพนักงานคือเกจะบอกว่าพนักงานที่นี่น่ารักทุกคนเลยค่ะแบบดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็ห้องของพ่อแม่นะคะก็เป็นห้องแบบ3เตียงนะคะก็ห้องกว้างห้องแบบไม่อึดอัดเลยนะคะทุกคนสบายสบายนะคะแล้วก็สวนข้างล่างแบบน่ารักร่มรื่นแบบไปนั่งเล่นได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาพักที่กรุงเทพนะคะอยากได้โรงแรมแบบราคาดีๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำที่นี่ได้นะคะทุกคนเราก็จะต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะการเดินทางจากตุรกีมาไทยคือยาวนานเหนื่อยมากก็จะต้องปิดคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะรอติดตามเราจะเดินทางไปชุมพรกันนะคะครอบครัวเกตกับครอบครัวสลิมจะเจอกันครั้งแรกแบร์คายก็จะไปเจอตากับยายครั้งแรกด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย